Chainsaw Man ผมเชื่อว่าใครๆที่ติดตามวงการมังงะหรืออนิเมะต้องได้ยินชื่อนี้ผ่านหูผ่านตามาบ้างแหละใครๆก็พูดว่ามันเป็นมังงะที่สุดยอดและอนิเมะมันต้องปังแน่ๆแถมก็ใกล้ฉายในเดือนตุลานี้แล้วด้วยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องไฟชพันกันผมขอมาพูดถึงผู้เขียนเรื่องนี้อาจารย์ทัสกิฟูจิมาโตะนั่นเองอันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยเพราะว่าส่วนมากผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเกมสนใจในช่องผมนะอาจจะมีอนิเมะแทรกมาบ้างหนังนิดๆหน่อยๆแต่อันนี้ขอมาพูดหน่อยละกันเป็นคลิปสั้นๆขั้นระหว่างคลิปเกมเนาะคือผมเนี่ยค่อนข้างชอบมังงะ Chainsaw Man พอสมควรพูดตรงๆว่าในยุคที่มีมังงะใหม่ๆออกมามากมายที่มาหลุดจากยุค The Big 3แล้วอ่ะนะผมรู้สึกว่าหลายเรื่องมันเรื่องที่จะคลีเช่เรื่องที่จะซ้ำซากอะไรเงี้ยผมจึงมองหาความแปลกใหม่และเชนซอมแมนนี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากดูเผินๆมันก็เหมือนไอ้พวกแก๊งล่าปีศาจทั่วไปประมาณนี้เนาะมีตัวเอก3คนอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่หลุดโลกมากๆคือเพี้ยนอะห่างจากความคลีเช่ซ้ำซากแหวกแนวสุดๆเลยแต่หลังจากที่ผมตามอ่านเชนซอมแมนจนจบพาร์ทแรกกันเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยเอ๊ะอาจารย์ฟูจิมาโตะแกเคยเขียนเรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าลองตามอ่านหากระทู้ดูว่าคนคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้และส่วนใหญ่ในที่ผมเห็นเขาก็ตอบว่าก็คนเขียนไฟพันช์เนาะไม่แปลกใจหรอกที่เนื้อเรื่องมันจะบ้าบินดีเพรสโหดร้ายหลุดโลกเมากาวอะไรเงี้ยหรือบางกระทู้ก็บอกว่าอันเนี้ยปกติแล้วถ้าเทียบกับไฟพันช์ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเชนโซแมนมันบ้าบอได้ขนาดเนี้ยเรื่องเก่าอาจารย์แกเนี่ยมันหนักกว่านี้อีกเหรอฮะคือมันเมาคากว่านี้อีกเหรอผมจึงลองตามไปอ่านดู A few moments later โอ้โหโอ้ my god ผมบอกเลยนะหลังจากที่อ่านไฟพันช์จบเนี่ยเชนโซแมนดูเป็นมังงะคลีเช่ธรรมดาไปเลย เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือไฟพันช์ที่อาจารย์แกได้เขียนเอาไว้มีประมาณ80กว่าตอนคือผมขอพูดได้เลยว่ามันเกินคำบรรยายอ่ะไม่รู้ว่าอาจารย์แกแบบออนแคร็กออนไฮอะไรมานะคือดูดกัญชาดมกาวอีฮอนไหนมามันยังไม่ล้ำขนาดเนี้ยมันสุดยอดมากในหลายๆความหมายคือมันครบรสมากเลยนะมันทั้งดาร์กมืดมนบ้าบอโหดตลกทั้งมีมฮอนนี่ในอะไรเดียวกันคือมันก็เหมือนกับเชนซอมแมนนะครับมันจะมีหลายโมเมนต์มากๆที่เราอ่านแล้วตะโกนบอกว่าเฮียอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้อธิบายทีอาจารย์แกบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยหรือบางโมเมนต์ก็แบบโหโคตรคูลคิดได้ไงวะเนี่ยไอเดียนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบโคตรแปลกไปเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำมากๆคือยูนิคสุดๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคร่าวๆของฝ่ายพันช์ให้ฟังละกันมันเกิดขึ้นที่ในโลกอนาคตที่ล่มสลายแล้วเป็นแบบอโพคาลิปที่อุณหภูมิมันหนาวมากๆหนาวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบเมืองน้ำแข็งไปเลยอะไรเงี้ยหิมะตกตลอดทำให้มนุษย์นั้นอยู่ยากมากๆและผู้คนในยุคนั้นน่ะก็จะเกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษเหมือนพรจากพระเจ้าอะไรเงี้ยน่าจะบางคนนะนั่นแหละคือพระเอกเป็นคนที่มีพลังวิเศษที่ว่าสามารถหิวร่างกายได้ไวมากๆประมาณวูบูลีนอะแต่หิวได้เยอะกว่าหิวได้ไวกว่าในพระเอกก็มีน้องสาวที่มีพลังคล้ายๆกันแต่แล้วเนี่ยน้องสาวพระเอกก็ถูกฆ่าโดยการเผาทั้งเป็นพระเอกยิงตามล้างแค้นคนที่มีพลังที่ใช้ไฟในการฆ่าน้องสาวแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ถูกเผาไปด้วยโดยคนที่ใช้พลังไฟนั้นเนี่ยไฟมันไม่มีวันดับหมายความว่าต่อให้พระเอกมันหิวร่างกายได้ไวแค่ไหนไฟก็ยังติดอยู่ดีทำให้กลายเป็นมนุษย์ไฟเดินได้นั่นเองเพื่อที่จะตามล้างแค้นคนที่ฆ่าน้องสาวของตัวเองฟังดูเรียบง่ายดีเนาะแต่ว่าดีเทลวิธีการเล่าเรื่องมันเนี่ยมันหลุดโลกสุดๆทั้งตัวละครเพี้ยนเยอะมากคือมันแปลกที่ว่าตัวละครอ่ะมันมีความเป็นคนสูงนะแต่ในบางโมเมนต์มันก็มีความเพี้ยนพอๆกันคือผมไม่อยากจะเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าจุดแบบพอดทวิตอ่ะมันล้ำและปัญญาอ่อนในเวลาเดียวกันนะคืออยากให้แบบลองไปหาแล้วอ่านกันดูอ่ะแล้วจำเรียกชั่นตัวเองเอาไว้ตอนที่มันเฉลยเนื้อเรื่องอ่ะคือผมจำได้ว่าผมแบบนั่งหัวเราะนานอยู่นะผมจะสปอยพอดทวิตให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่แบบโลกมันหนาวและทำให้คนมันแข็งล้มตายกันเกิดเหตุการณ์อโพคาลิปอะไรขึ้นเนี้ยคือมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีตัวละครหนึ่งครับที่มันสามารถหยุดยั้งเรื่องทั้งหมดนี้ได้แต่ว่าต้องเสียสละตัวเองอารมณ์เหมือนไปเติมไฟในไดร์กโซอะไรมาเนี้ยแต่ว่าตัวละครที่มันทำอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่อยากตายเพราะว่ามันอยากดู Star Wars ภาคใหม่ What?
มันก็เลยแบบรอให้เกิดยุคสมัยใหม่เพื่อที่จะได้มีการสร้างสตาร์วอร์สภาคใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันเขียนก่อนที่จะมีภาค8 The Last Jedi มั้งก็คงดีแหละที่ไม่มีภาคใหม่แล้วนะไหนจะมีโมเมนต์แบบมีตัวละครบ้าหุ่มกับหนังอยากถ่ายหนังอะแล้วเห็นพระเอกมันก็เลยแบบคิดว่าเออพระเอกเนี่ยเอาเป็นพระเอกหนังมาแล้วกันมันก็เลยตามถ่ายหนังตัวที่เป็นพระเอกเป็นตัวละครหลักดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยคือเรียกว่าหนังสดแล้วกันนะคือเหมือนอาจารย์แกบ้าดูหนังมากๆนะอาจารย์ฟูจิมโตะแล้วก็ยัดเข้ามาเป็นซีนคือบางซีนมันเหมือนเรื่องอินเตอร์สเตลล่าของคริสโตเฟอร์โนแลนมากๆหรือแม้กระทั่งแบบฉากดิสเทิร์บอย่างคนที่ตามพระเอกเนี่ยมันหิวข้าวมันเหน็บหนาวมันหากินไม่ได้พระเอกมันหิวได้เรื่อยเนาะแล้วมันก็โดนไฟเผาด้วยก็คือเนื้อมันสุกมันก็เลยให้คนเนี่ยตัดแขนตัดขามันอะไปให้คนที่ติดตามพระเอกกินเป็นอาหารอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ให้รู้โอ้โหแล้วมีอย่างนึงที่ผมไม่รู้ว่ามันจะนับว่าเป็นการอินเซสได้หรือเปล่านะคือพระเอกเสียน้องสาวใช่ไหมแล้วมันก็แบบโหยหาน้องสาวมันพอไปเจอตัวละครนึงที่เหมือนน้องสาวมากๆแต่ไม่ใช่น้องสาวแต่พอผ่านไปกลางเรื่องเนี่ยตัวละครนั้นมันอารมณ์เหมือนโดนเปลี่ยนความทรงจำอะไรเงี้ยมั้งให้คิดว่าเป็นน้องสาวพระเอกแล้วมันก็อยู่กับพระเอกแบบนั้นมาเป็น10ปีอ่ะแล้วมันก็รักกันแล้วก็ปีกัน What the fuck มันเรียกว่า incest ได้มั้ยเนี่ยแต่ผมว่าถ้าเวลาไปอ่านดูมันล้ำจริงๆมันล้ำจริงๆถือซะว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมาดูอนิเมะ Chainsaw Man ก็ได้แต่ฉากสู้มันอยู่นะฉากสู้แบบถือว่าวาดได้มีอิมแพคมากๆคือภาพอาจารย์ฟูจิมโตะแกวาดเนี่ยมันดูทรงพลังอะฉากแอคชั่นอะไรฉากโมเมนต์อะไรต่างๆคือวาดออกมาเข้าถึงอารมณ์คนอ่านมากๆและแน่นอนว่าใน Chainsaw Man พาร์ท1พาร์ท2เนี่ยแกก็อัพฝีมือขึ้นไปอีกระดับนึงเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พิลึกนะฮะวันHell on the Rise แบบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์มากๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเกมแต่ว่าคราวนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะทำคลิปเกมมันนานก็เลยแบบหาเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะมังงะอะไรมาพูดคัดหน่อยแล้วกันเพิ่มความจับฉายมากขึ้นเกี่ยวกับคอนเทนต์ในช่องอะไรยี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนตลอดมานะครับผมทั้งคนที่ Subscribe กดไลค์กดแชร์ต่างๆนานาด้วยนะฮะรวมถึงทุกท่านที่สมัครสมาชิกระดับแฟนบอยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ยังอยู่กับผมนะครับและสมาชิกระดับ Epic Boy นะฮะเริ่มจากคุณ The New Ong Om 24และระดับ Legendary Boy เริ่มจากคุณเซต้าซีเรียลคุณโอเว่น6936คุณพชรนกคุณจรานนท์และคุณ Village Hope นะครับผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ